สวัสดีครับพบกับพี่ปุ้ยปีเตอร์ GBS นะครับสำหรับโชว์ได้ง่ายๆนะครับคลิปนี้พี่ปุ้ยนำแบบฝึกหัดเก่ามาแนะนำให้น้องๆเล่นมันเป็นอินโทรที่พี่ปุ้ยได้แรงบันดาลใจมาจากเพลง If I Aren't Got You นะครับของ Alicia Keys เพลงนี้นี่มียอดวิวรวมๆถึง257ล้านวิวนะครับแต่มันถูกสร้างมันถูกเล่นง่ายๆนะครับด้วยคอร์ด4คอร์ดนะครับเป็นอินโทรที่พี่ปุ้ยยกมาดังที่พี่ปุ้ยเล่นให้ดูตอนต้นคลิปนะครับเอาล่ะถ้าใครพร้อมแล้วหยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วตั้งสายเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับโอเคครับสาย1มีปุ้ยตั้งเสียง E สาย2เสียง B สาย3เสียง G สาย4เสียง D สาย5เสียง A สาย6เสียง E เพลงนี้นะครับพี่ปุ้ยได้มีการเรียบเรียงขึ้นมานะครับอาจจะไม่เหมือนต้นฉบับ 100% นะครับแต่มันคืออินสไปเรชันมาจากเพลงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นตัวนี้พี่ปุ้ยจะมีเทคนิคการเกานะครับเดี๋ยวน้องๆดูจนจบเนี่ยน้องๆก็จะเข้าใจว่าการเกานั้นมันมีหลายแพทเทิร์นนะครับส่วนแพทเทิร์นที่พี่ปุ้ยใช้เป็นหลักก็คือแพทเทิร์นแรกนะครับที่พี่ปุ้ยจะเกาก็คือแบบนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคอร์ดว่ามีคอร์ดอะไรบ้างเนาะส่วนแพทเทิร์นการเกามันมีง่ายๆแต่คือมันจะมีการเปลี่ยนชุดสายนะครับเดี๋ยวพี่ปุ้ยอธิบายให้ฟังเอาละคอร์ดแรกที่พี่ปุ้ยใช้มันจะเป็นคอร์ด C major 7นะครับในภาพเนี่ยพี่ปุ้ยจะขึ้นไดอะแกรมให้น้องๆจะเห็นว่ามันมีวงกลมสีแดงด้วยนะครับมันมีจุดสีแดงด้วยจุดสีแดงนั้นก็คือรูทของคอร์ดนั่นเองให้น้องๆค่อยๆจำนะครับว่าอย่างเช่น C major 7มีรูทอยู่ที่สาย5ช่อง3ตรงนี้วิธีการจำนะครับต่อมาตัวนี้คอร์ด B minor 7นะครับในระหว่างที่น้องๆ memory chord น้องๆก็ฝึกจับคอร์ดไปด้วยแล้วก็จำรูทไปด้วยนะครับรูทก็คืออยู่สาย5เหมือนเดิมตัวนี้สำคัญเพราะว่าเราจะใช้เป็นตัวเบสนั่นเองนะครับคอร์ดต่อมาครับ A minor 7ครับคอร์ดนี้ง่ายๆครับมันคือคอร์ด C ที่ยกนิ้วนางออกนั่นเองนะครับนี่น้องๆให้ลองเปรียบเทียบดูคอร์ดก่อนหน้าด้วยนะครับคอร์ดสุดท้ายคอร์ด G หรือใครจะจับ G ฟอร์มนี้ก็ได้โอเคแต่เวลาเกานี่พี่ปุ้ยจะเกาแค่อย่างนี้นะครับก็เลยขึ้นคอร์ดให้ดูแบบที่ในรูปภาพนะครับโอเคทีนี้วิธีการเกาแพทเทิร์นก็จะมีการเกาอยู่สมมติว่าพี่ปุ้ยเล่นสายชุด321นะครับนี่สาย321นิ้วประจำอยู่นี้นะครับนิ้วชี้จะประจำอยู่ที่สาย3นิ้วกลางสาย2และนิ้วนางสาย1ส่วนนิ้วโป้งเนี่ยจะประจำอยู่ที่รูทนะครับรูทเมื่อสักครู่นี้เราจะมีเห็นไหมครับสาย5สาย6นะครับคอร์ด G สาย6คอร์ด C ขึ้นต้นด้วย C อยู่สาย5ขึ้นต้นด้วย A อยู่สาย5ตอนนี้เป็นต้นนะครับขึ้นต้นด้วย B อยู่สาย5เห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นต้นด้วย G อยู่สาย6เพราะฉะนั้นมีอยู่แค่นี้นะครับส่วนวิธีการเกาพี่ปุ้ยเกาคอร์ด C major 7ด้วยกองนี้ครับมันก็คือนั่นเองนะครับก็คือสาย1 2 3แต่จังหวะแรกพี่ปุ้ยจะดีดพร้อมกับรูทรูทมันก็จะเหมือนกับมือเบสเล่นตึงค้างยาวไปให้เราตลอดของห้องเพลงนะครับลองฝึกอย่างนี้ก่อนจะนับก็ได้1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3พี่ปุ้ยเล่นประมาณ4รอบ1รอบ2รอบ3รอบก็จะกลายเป็นเอาช้าๆทีละคอร์ดก่อนนะครับพอน้องคล่องคอร์ดนี้เสร็จแล้วต่อมามันจะมีการเปลี่ยนแพทเทิร์นอยู่นิดเดียวก็คือพี่ปุ้ยจะขยับนิ้วขึ้นมานะครับจะขยับนิ้วจากชุดสาย3 2 1พี่จะขยับมาเล่น4 3 2แล้วทีนี้พี่ปุ้ยก็เล่น B minor 7โดยการจังหวะแรกพี่ปุ้ยจะดีดสาย2กับสาย5พร้อมกันแล้วก็เล่นไป4รอบเหมือนกัน1
4ช้าๆนะครับพอเราเล่น2คอร์ดนี้ต่อกันเราอาจจะฝึกแค่ชุด2คอร์ดนี้ก่อนก็ได้ C major 7กับ B minor 7ต่อมาเห็นไหมครับเปลี่ยนมาเป็น A minor 7แล้วพอ A minor 7ปุ๊บเนี่ยกลับแบบนี้นะครับทีนี้พี่ปุ้ยก็จะเล่นเหมือนเดิมครับ5ชุดสาย4 3 2นิ้วโป้งสาย5ดีดพร้อมกันกับสาย2จังหวะที่14รอบเหมือนเดิมนะครับก็จะกลายเป็น1 2 3 4ต่อมาคอร์ดสุดท้ายคอร์ด Gนะครับคอร์ด G จับปุ๊บอย่างนี้พี่ปุ้ยสมมติพี่ปุ้ยจับแบบนี้แล้วพี่ปุ้ยก็ดีดสาย6พร้อมกับสาย2ทีนี้เราลองฝึกต่อกันก็จะเป็น1รอบนะครับทีนี้ช่วงรอยต่ออาจจะมีการเล่นโดยทั้งหมดเกิดขึ้นบนสาย2นะครับพี่ปุ้ยเล่นสายปล่อยเสียง B สาย2ช่องที่1เสียง C สาย2ช่องที่3เสียง D พอเราลง G แล้วใช่ไหม1 2จะนับอย่างนี้ก็ได้1รอบ1รอบ2รอบแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้1ก็คือคอร์ด G เราเล่น2รอบ1รอบ1รอบ2รอบแล้วก็หรือใครจะซ้ำอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมทีนี้เทคนิคการฝึกมีอยู่นะครับมีอยู่ก็คือพี่ปุ้ยจะแบ่งเป็นชุดละ2คอร์ดต่อกันอย่างเช่นถ้าพี่ฝึก C major 7กับ B minor 7พี่ก็จะฝึกแค่เนี้ยแบบนี้ทีนี้ต่อมา B minor 7มันจะไป A minor 7แล้วก็ต่อมาชุดเห็นไหมครับเราแบ่งออกเป็นคู่เป็นคู่ๆไปถ้าใครเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้คล่องแล้วอันนั้นก็คือความสมูทที่เราจะได้ในการเล่นเพราะว่าหลายคนเล่นไปแล้วมันรู้สึกว่ามันติดขัดแสดงว่าเรายังไม่ชินทั้งมือขวาและมือซ้ายเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดนี้เนี่ยพี่ปุ้ยแนะนำให้ฝึกจากช้าๆที่สุดก่อนเพราะเราฝึกช้าที่สุดปุ๊บนิ้วเรามันจะเริ่มจำการเคลื่อนไหวได้นะครับที่เหลือเราก็แค่ไปใส่มูฟเมนต์ไปใส่อารมณ์แต่อย่าลืมนะครับพยายามเล่นให้มันมีความเทคนิคการเล่นกีตาร์เพราะเนี่ยเราต้องมีไดนามิกนะครับคำว่าไดนามิกคืออะไรไดนามิกคือให้มันมีความหนักเบาถ้าสมมติว่าพี่ปุ้ยเล่นเนี่ยน้ำหนักเท่ากันหมดมันจะไม่พอถ้าพี่ปุ้ยเล่นเห็นไหมครับมีความหนักเบาให้เราไปฝึกให้มันมีความหนักเบาแล้วก็คำนึงถึงความชัดเจนของตัวโน้ตด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆฝึกช้าๆความเร็วตามมาเองแน่นอนนะครับโอเคหวังว่าคงจะฝึกตามกันได้นะครับถ้าใครได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับ
ส่วนใครที่อยากให้กำลังใจพี่ปุ้ยง่ายๆแค่พิมพ์คำว่าขอบคุณในคอมเมนต์ก็จะเป็นการเป็นกำลังใจให้พี่ปุ้ยมากๆเลยนะครับส่วนสำหรับใครที่เป็นครั้งแรกที่ได้ชมคลิปนี้แล้วก็อยากติดตามคลิปสาระดีๆแบบนี้ในช anel ของพี่ปุ้ย Peter GBS ก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่ตัวน้องๆเองจะได้ไม่พลาดลูกเล่นดีๆเท่ๆแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนสนุกและมีความสุขกับการเล่นกีตาร์ทุกวันครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ